ข่าวอัพหกนาฬิกาสิบสามนาทีตำรวจสภ.หนองปรือดักจับเด็กแว้นซิ่งป่วนเมืองพัทยายึดรถ12คันพบส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น16-18ปี16นาฬิกา22นาทีกรมขนส่งเผยเดือนพฤษภาคม62ประชาชนนิยมใช้ช่องทางชำระภาษีประจำปีที่สำนักงานมากสุด 4.2 แสนคันรวม584ล้านบาท16นาฬิกา35นาทีรถบรรทุกพ่วง22ล้อนอนล้มตะแคงคว่ำเบียร์กว่า 30,000 ขวดทิ้งข้างทางริมถนนสุวินทวงศ์ด้านฝั่งขาออกจากกรุงเทพล่าสุด16นาฬิกา48นาทีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานบินญี่ปุ่นดูแลความเป็นอยู่คนไทยในญี่ปุ่นขอนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศINN News Round Up